สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับซึ่งตู้กาชาเนี่ยจะเข้าวันที่25ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มันเริ่มวิเคราะห์ตู้กาชากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับตู้พรุ่งนี้นะครับตัวที่ได้ปลดเบิร์สเขียวจะมี2ตัวนะครับนั่นก็คือตัวแรกคิวกาแมสนะครับแล้วก็ตัวที่2เคฟก้านะครับโดยที่ยังมีตัวปลด90อีก2ตัวก็คือกายนะครับแล้วก็โลซ่านะครับตัวแรกนะครับเราก็มาเริ่มกันที่กายนะครับสำหรับกายนะครับก็จุดเด่นเนี่ยจะเป็นเรื่องทำให้ปาร์ตี้นะครับเพิ่มค่าพลังป้องกันอย่างมากนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นบัฟตีธาตุดินให้กับปาร์ตี้นะครับทำให้ปาร์ตี้เนี่ยสามารถโจมตีเป็นธาตุดินได้นะครับแล้วก็มีการฮิลได้แต่ว่าหลังจากที่ปลดเลเวล90เนี่ยการทำดาเมจก็ไม่ได้สูงขึ้นเท่าที่เราคาดหวังได้นะครับส่วนการโจมตีที่คาดหวังได้เนี่ยก็คงมีแค่สกิล EX สกิลเดียวนะครับที่ได้รับการอัปเกรดขึ้นมานะครับสำหรับจุดเด่นกายก็จะมีแค่2เรื่องนะครับแล้วก็ข้อเสียของกายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมันเป็นตัวที่มีตัวอื่นทดแทนได้ดีกว่านะครับสามารถใช้แทนได้หลายตัวนะครับมันก็เลยทำให้กายเนี่ยความน่าใช้มันดรอปลงนะครับส่วนด่านที่เราจำเป็นที่ต้องโจมตีธาตุดินเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับถ้าผมนึกจำไม่ผิดเนี่ยด่านที่บังคับธาตุดินหลักๆแรกๆก็จะเป็นด่านของเกานะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีด่านไหนที่บังคับให้เราตีธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการบัฟตีธาตุดินมันก็เลยดูไม่ได้ใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกายก็เลยไม่ค่อยได้รับการเอาไปลงทีมนะฮะส่วนมากก็จะใช้ตัวละครตัวอื่นที่ซับทีมได้ดีกว่ากายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกายต่อมาเรามาดูกันที่ตัวเคฟก้านะครับสำหรับตัวเคฟก้าเนี่ยจุดเด่นเนี่ยจะอยู่ที่เรื่องดีบัฟของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟสกิล1ก็ดีนะครับหรือว่าดีบัฟจากสกิล2ก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีบัฟกันนะครับว่าจุดเด่นของเคฟก้าที่ผมบอกว่าดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับใส่ให้ครบเลยนะครับจุดเด่นของดีบัฟเคฟก้าจะอยู่ที่สกิล1นะครับนั่นก็คือดีบัฟอันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมอนเตอร์ตัวไหนนะครับที่ไม่มีการป้องกันดีบัฟอันนี้นะครับจะทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นนะครับเวลาจะตีเลือดฝั่งเราเนี่ยทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นตีเลือดเราไม่ได้นะครับเช่นมอนเตอร์ตัวไหนที่มีเกรดแดงนะครับแล้วเกรดแดงเต็มเวลาพอถึงเทิร์นของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับจะทำให้มอนเตอร์ตัวนั้นยืนเฉยๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นดีบัฟตาบอดนะครับทำให้โอกาสในการโจมตีของมอนเตอร์เนี่ยที่จะโดนเราลดลงอย่างมากนะครับสำหรับจุดเด่นของเคฟก้าเนี่ยจะเป็นแค่เรื่องดีบัฟอย่างเดียวนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียของเคฟก้ากันนะครับก็จะเป็นเรื่องดีบัฟเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าตัวเคฟก้าเนี่ยใช้ดีบัฟเปลืองมากนะครับเนี่ยซึ่งใช้ทั้งหมด6ช่องเลยนะครับเราสามารถให้เพื่อนเนี่ยแปะดีบัฟเพิ่มได้แค่2ช่องเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายุคนี้เนี่ยตัวละครแทบจะทุกตัวนะครับมีดีบัฟเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคอมโบกับดีบัฟของตัวเองเท่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เคฟก้าแปะดีบัฟเยอะเกินไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียของเคฟก้าไปนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเราจะอะแดปแบบกดแต่สกิล1นะครับแล้วก็ทำให้ดีบัฟของสกิลเนี่ยเป็นดีบัฟกรอบขาวส่วนสกิล2ก็ให้เป็นดีบัฟแบบธรรมดาไม่ต้องกรอบขาวนะฮะก็น่าจะพอใช้งานกันได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเป็นในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ตัวอื่นได้ดีกว่าเคฟก้านะครับสำหรับตัวเคฟก้าเนี่ยก็จุดเด่นกับข้อเสียก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ
สรุปตู้แรกเลยนะครับเคฟก้ากับกายนะครับถ้าเกิดเรามีตัวละครอื่นที่สามารถใช้แทนได้นะครับผมคิดว่าตู้นี้เนี่ยข้ามได้เลยนะครับไม่ค่อยมีความจำเป็นในการกดหาเท่าไหร่นะครับต่อมาเราก็มาดูกันที่ตู้ที่2นะครับก็คือกิลกาแมชกับโลซ่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกิลกาแมชก่อนเลยนะครับสำหรับกิลกาแมชนะครับก็เป็นตัวละครที่พอได้อาวุธ LD นะครับนอกจากที่เราจะต้องสุ่มกาชาอาวุธของเขาในตู้กาชาแล้วนะครับตอนเล่นจริงเนี่ยอาวุธ LD เราก็ต้องสุ่มดาบเขาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวกิลกาแมชเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าจะใช้งานจริงๆก็อาศัยดวงล้วนๆเลยนะครับบางทีเราจะกดสกิล LD ให้ได้ดาบที่ต้องการเนี่ยมันก็อาจจะออกหรืออาจจะไม่ออกก็ได้นะครับเพราะว่าดาบสุ่มของกิลกาแมชน่าจะมีอยู่ 3-4 อย่างนะฮะทีนี้เรามาดูจุดเด่นของกิลกาแมชกันนะครับสำหรับจุดเด่นของกิลกาแมชเนี่ยจะเป็นเรื่องบัฟเบิร์สนะครับซึ่งบัฟเบิร์สของกิลกาแมชเนี่ยจะให้ปาร์ตี้ถูกฆ่านะครับโดยที่ค่าหลักๆที่ผมเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆนะครับนั่นก็คือขยายแม็กเบฟแคปขึ้นไปอีก 30% นะครับซึ่งเทียบเท่ากับตัวแฟดที่ไม่ได้ทำเบิร์ดเขียวก็จะได้ 30% หรือเปล่าจำไม่ได้ละลืมแต่ว่าตัวมาคีน่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นบัฟเบิร์ดขั้น3เนี่ยจะเพิ่มแม็กเบฟแคป 30% แน่ๆครับแล้วก็จะเป็นพวกแนวการเน็ตนะครับที่เพิ่มแม็กเบฟแคปเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยจุดเด่นมันก็อยู่ที่บัฟเบิร์ดนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียของกิลกาแมชกันนะครับสำหรับข้อเสียของกิลกาแมชเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่อาวุธ LD เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับเพราะว่าบางจังหวะนะครับเราอาจจะต้องการให้กิลกาแมชเนี่ยสุ่มดาบให้ได้ดาบของแรมซ่าก็ได้หรือไม่ก็ดาบของคราวก็ได้นะครับเพื่อที่จะดันเทิร์นมอนเตอร์ออกไปแต่กลับกลายเป็นว่าพอกดแล้วมันไม่ได้ดาบที่เราต้องการนะครับอาจจะเพี้ยงพล้ำได้หรือว่าอาจจะโดนตีตายได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับของกิลกาแมชนะครับซึ่งจากที่ผมดูคลิปของเจแปนหลายๆคลิปเนี่ยก็มันก็สุ่มดาบแบบเรื่อยๆจริงๆนะครับสำหรับการกดอาวุธ LD ของกิลกาแมชนะฮะแล้วก็ตัวกิลกาแมชเนี่ยมันสามารถใช้ตัวอื่นเนี่ยทดแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัฟเบิร์สก็ดีนะครับหรือว่าตัวเองลงด่านก็ดีนะครับซึ่งจากที่ผมดูไทม์ไลน์ของเจแปนนะครับกิลกาแมชเนี่ยก็เห็นคนใช้งานแค่ในไทม์ไลน์ของตัวเองแล้วก็เงียบหายเลยนะครับเนื่องจากว่าในตัวอนาคตเนี่ยมันมีตัวละครตัวอื่นเนี่ยที่บัฟเบิร์สดีกว่าแล้วก็ความสามารถเนี่ยมันดีกว่านะครับก็เลยทำให้กิลกาแมชเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีคนใช้หลังจากที่จบอีเวนต์ของเขานะครับต่อมาเราก็มาดูตัวสุดท้ายนะครับนั่นคือเจโรซ่านะครับตัวนี้นะครับสำหรับโรซ่านะครับก็จุดเด่นเลยนะครับจะเป็นเรื่องการซับทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟจากสกิล LD นะครับแล้วก็บัฟจากสกิล2นะครับที่ป้องกันเพื่อนตายนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้คือบัฟที่ป้องกันการตายนะครับถ้าเกิดเราโดนมอนสเตอร์ตีตายโดยที่บัฟนี้ยังอยู่บนหัวนะครับจะทำให้ผู้เล่นตัวละครตัวนั้นเนี่ยสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะอยู่ทั้งหมด10เทิร์นต่อการกดสกิล2 1ครั้งของโรซ่านะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงจะเป็นบัฟจากสกิล LD นะครับที่เพิ่มค่าความสามารถต่างๆให้กับปาร์ตี้นะครับโดยที่คิดคำนวณจากบัฟบนหัวนะฮะเพราะว่าขั้นของบัฟ LD เนี่ยถ้าเกิดยิ่งเรามีบัฟบนหัวเกิน10ช่องขึ้นไปนะครับจะทำให้บัฟเป็นขั้นสูงสุดนะครับจุดเด่นเราก็พูดกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียของโรซ่ากันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาดูกันที่เรื่องบัฟการตายอันนี้นะครับถ้าเกิดเราโดนโจมตีจากการที่ลูกแก้วนับศูนย์นะครับยังไงก็ตายนะครับเพราะว่าพอลูกแก้วนับศูนย์แล้วเนี่ยบอส 99% นะครับจะทำการล้างบัฟฝั่งเราทั้งหมดนะครับนั่นก็หมายความว่าบัฟป้องกันการตายอันนี้ก็จะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับ
ซึ่งต่างกับ Special Buff ของ Ego นะครับที่ตัวของ Ego เนี่ยเป็นรูปแบบของ Special Buff ที่อยู่บนหัวนะครับมันจึงไม่โดนล้างเหมือนกับของ Rosa นะครับแล้วก็ข้อเสียอันที่2เนี่ยเนื่องจากว่าตัว Rosa เนี่ยมันเป็นโลสายซับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีตัวที่ใช้แทนได้เยอะนะครับในเรื่องซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องริยูโดก็ดีนะครับหรือว่าตัวเอโกก็ดียิ่งตอนนี้มีการเน็ตที่มีอาวุธ LD พร้อมอาวุธเบิร์ดด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวโรซ่าเนี่ยมันดูดรอปลงไปเยอะเลยนะครับตัวริยูโดก็คือตัวน้องปีกแดงตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครที่มีตัวน้องปีกแดงอันนี้แล้วนะครับสำหรับตู้โรซ่ากับตู้กิลกาแมชเนี่ยก็สามารถข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าใช้เราสามารถใช้น้องปีกแดงเนี่ยแทนโรซ่าได้นะครับและยิ่งถ้าเกิดใครมีน้องเอโกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเอามาลงแทนโรซ่าได้เลยนะครับสำหรับน้องเอโกนะครับถ้าเกิดไม่เจอด่านไหนที่ดูดธาตุแสงนะครับก็ใช้เอโกแทนโรซ่าได้ในกรณีที่ถ้าเรากลัวตายนะครับประมาณนี้สำหรับตู้ของกิลกาแมชนะครับกับตู้ของโรซ่าเนี่ยก็เหมือนกันกับตู้เคฟก้าเลยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเรามีตัวละครตัวไหนที่ใช้แทน2ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เราไม่ได้อวย2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่กดนะครับผมก็ข้ามแต่ว่าที่เพื่อนๆเห็นผมกดเนี่ยก็เนื่องจากว่าผมต้องหาของมาทำคลิปรีวิว LD กับปลดเลเวล90ให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องกดหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามความจริงที่แบบเล่นจริงเนี่ยข้ามได้เลยนะครับสำหรับไทม์ไลน์ตู้นี้เลยนะครับก็คือกิลกาแมชโรซ่าแล้วก็เคฟก้าและกายนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาก็น่าจะมีเท่านี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชากิลกาแมชกับเคฟก้าเบิร์สเขียวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ